بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านเจ้าของโรงเรียนรับบานีด็อกเตอร์อานัสด็อกเตอร์การินเป็นประธานในพิธีอาจารย์ประเสริฐมัสรีเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนสันติชนอาจารย์ฟาวซีด็อกเตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอเมริกาไม่ใช่ใช่ไหม Next ใช่อาจารย์ฟาวซีและพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับเมื่อคืนผมมานอนที่นี่หนาวนึกถึงอินเดียนึกถึงลักนาวนึกถึงอาลีกาก็ทำให้นึกถึงพี่น้องแต่ขอดูอาฮามานาอับุลฮัสันพี่น้องครับก่อนอื่นเราต้องนึกถึงใครก่อนบางคนวันนึกถึงภรรยาผิดผิดนึกถึงเงินในธนาคารผิดนึกถึงลูกผิดนึกถึงใครก่อนอัลลอฮ์ก่อนในอัลกุรอานเนี่ยอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่านึกมันเข้าใจง่ายเพราะว่ารำลึกอะไรว่ารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยทำให้หัวใจสงบนี่ใครเล่าให้เราฟังอัลลอฮ์เล่าครับอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบโดยการรำลึกมีอยู่ทางเดียวนะจะให้หัวใจสงบได้ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเมื่อวานนี้ผมนั่งรถมาจากกรุงเทพ3ชั่วโมงกว่าเขาคุยกันผมนั่งฟังอย่างเดียวผมกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ผมนับได้ประมาณ 1,700 ทำไมจนนึกถึงอัลลอฮ์ไปนะเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามดอยฟุนอ่อนแอทั้งหมดไม่มีใครใหญ่ครับอ่อนแอฉะนั้นถ้าใจเรานะเข้มแข็งอย่างเดียวนี่พี่น้องครับอะไรอะไรบนดุนยาเนี่ยหลีกได้หมดเลยหลีกนะไม่ใช่เข้าหานะถ้าหัวใจเข้มแข็งอย่างเดียวนี่พี่น้องทั้งหลายครับจะต้องการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำหัวใจมีความสุขมีความเข้มแข็งแล้วก็ความเครียดก็จะหายไปเรื่องที่สองอยากจะพูดกับท่านพี่น้องว่าโรคโควิดเนี่ยวันนี้มีชื่อใหม่มาโรคอะไรนะโอไมคอนเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อร้อนน่ะนึกยังไงท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีเคยถามท่านนบีเมื่อ 1,400 ปีโรคระบาดเนี่ยมีมาแล้วไหมเคยมีมาแล้วครับไม่ใช่ไม่เคยมีมาก่อนเคยมีมาแล้วแล้วก็ซอฮาบะห์นบีเนี่ยบางคนบางท่านนะเสียชีวิตเพราะโรคระบาดนี่ก็มี
ฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะพี่น้องเพราะเรามีดุอานะคุ้มครองเราอยู่ท่านหญิงไอชาถามท่านนบีบอกว่ามาฮุวะตออูนโรคระบาดนั้นคืออะไรนบีตอบครับตอบภรรยาคุยกันในบ้านแต่เรื่องนี้มาถึงพวกเราวันนี้นี่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะมีนักหะดีษเขาบันทึกหะดีษกันไว้นบีบอกว่าอาซาบุนโรคระบาดนี้เป็นอาซาบชนิดหนึ่งอยู่อัซซิบุมัยยะชะอัลลอฮ์จะลงโทษผู้ใดก็ได้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สบายใจนะจะลงโทษใครก็ได้วะลากินเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนแต่วรรคที่2ที่นบีพูดดีแต่สําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยต้องคิดเหมือนนบีครับสบายใจนบีบอกว่าเราะห์มะตุลโรคระบาดนี้เป็นเราะห์มะห์เราะห์มะห์แปลว่าความเมตตาลิลมุอ์มินีนสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เท่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่เคยเครียดเลยครับอ่านหะดีษบทนี้สบายใจพี่น้องไอ้ใส่แมสเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาสั่งให้ใส่เราก็ต้องใส่ให้มันเต็มที่ให้มันถูกต้องพี่น้องเห็นนั่งห่างนี่เลยเปิดเนี่ยถ้าปิดพูดหายใจไม่ออกเหนื่อย พี่น้องครับวะลากินเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนแต่โรคระบาดนี้เป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นบีก็สอนต่อไปอีกถ้าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดระบาดขึ้นในหมู่บ้านเราหรือที่ไหนในประเทศไทยนี่นะครับนบีบอกว่ายัมกูซูฟีบัยตีฮีให้กักตัวอยู่ในบ้านของเขาเป็นศาสนาครับอะไรที่ออกมาจากริมฝีปากนบีเป็นศาสนาหมดฉะนั้นการกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนมาไหนในช่วงโรคโควิดระบาดนี้เป็นศาสนาครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข40วันนะ14วันใช่มั้ยกักตัว14วันก็ผมมีลูกหลานที่ไปเรียนหนังสืออยู่ในอินเดียพอกลับมาเขากักตัว14วันกันเนี่ยลูกหลานก็โทรมาอาจารย์นะโลอาหารไม่ถูกปากเลยบอกสบัดสบัดอดทนอดทนอดทนตัวเราว่ากักตัวเป็นศาสนามั้ยฉะนั้นการอยู่บ้านไม่ออกไปไหนในช่วงนี้เป็นศาสนาครับเป็นของดีแต่นบีพูดว่าซอบิรอนบางคนไม่เคยอยู่บ้านใช่ไหมออกข้างนอกออกข้างนอกออกข้างนอกพออยู่บ้านเขาอยู่กับลูกกับเมียเครียดเมียบ่นนู่นเบียดนี่นบีสั่งซอบิรอนอย่าลืมนะอยู่บ้านต้องอดทนเห็นไหมสามีภรรยาเนี่ยตามธรรมดาก็ไม่ได้เห็นหน้ากันวันไม่เท่าไหร่มาตอนกลางคืนก็มานอนเลยใช่ไหมแต่มาอยู่กลางวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยอยู่ทำไงพูดจาผิดหูมีไหมมีเกิดปากเสียงกันในครอบครัวทำยังไงผมก็พยายามเปิดหะดีษดูการด่ากันในครอบครัวดีหรือไม่ดีถามท่านพี่น้องดีหรือไม่ดีไม่ดีนะถ้าดีนะนบีส่งเสริมเอาด่ากันไปอีหม่านมันเพิ่มแต่ไม่ใช่อ่ะเวลาเถียงกันในครอบครัวคนที่นิ่งก่อนใครรู้เปล่าคนที่เอาเงินให้ภรรยาชายเนี่ยนิ่งก่อนดีหรือไม่ดีโอ้โหนี่นบีสั่งได้ยังไงฉันมาคนซื้อรถให้ภรรยานะเอาเงินให้ภรรยาชายนะปลูกบ้านให้ภรรยานะพาภรรยาประชามุมรอเวลามีปัญหากันในครอบครัวให้สามีนิ่งก่อนเลยความรู้สึกมันต้านสุนนะนบีเพลงรบบานีเมื่อตะกี้เนี่ยสอนเยอะเป็นภาษาอาหรับเพลงเนี่ยสอนแต่ถ้าเข้าใจภาษานะฉะนั้นคนที่นิ่งก่อนไม่ใช่ภรรยาครับใครรู้ไหมลองใครลองนึกสิใครสามีนิ่งก่อนเพราะว่าท่านนบีเนี่ยนิ่งก่อนเสมอไม่เห็นเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าตรงไหนเลยพี่น้องฉะนั้นการที่สามีนิ่งก่อนเรื่องมันก็สงบหมดเลยพี่น้องครับส่วนภรรยาก็ต้องโง่สามีบางจ๋าหอมแก้มก่อนก็ได้
อีตอนจีบกันเนี่ยซินาก็ทำได้ทำไมนี่กล้าเสร็จทำไมไม่ขอกันก่อนล่ะก็อยากให้ลูกมันเห็นบ่อยๆก็แล้วกันหลบหลบไปหน่อยก็ลากไปข้างในห้องจังกอดเธอหน่อยพี่น้องครับในครอบครัวทำได้ไหมได้เวลาขอฝากนะเวลามีปัญหาเดือดร้อนในครอบครัวใครนิ่งก่อนสามีนิ่งก่อนแล้วคนที่ง้อก่อนใครภรรยาเห็นไหมทำคนละทีสามีนิ่งก่อนภรรยาง้อก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ถามท่านนะท่านพี่น้องว่าโรคระบาดนี่นะเดี๋ยวจะเลยไปทางอื่นโรคระบาดเนี่ยพี่น้องกับเป็นรอฮมะตุลลิลมุมินีนถ้าเรารู้ว่ามีปัญหาโรคระบาดมาให้กักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวแบบซอบิรอนด้วยความอดทนมุฮตะซิบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ใส่รับการอดทนมีรางวัลมั้ยเห็นมั้ยไม่ด่าคนมีรางวัลมั้ยอยากจะด่าอยากจะโต้ตอบภาษาโต้เราเก่งอยู่แล้วมีไมค์ด้วยมีทีวีด้วยด่าได้มั้ยถ้าเราไม่ด่าเราสบายเราอดทนจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นบีก็สอนต่อไปอีกถ้าเกิดพี่น้องมุสลิมเราเกิดเสียชหีดตายไปเนี่ยเพราะโรคระบาดนี้หลังจากปกป้องดูแลอะไรแล้วพี่น้องครับก็นึกถึงเนี่ยลูกศิษย์ผมหลายคนเสียชีวิตในโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยลูกจูแถมชื่ออะไรอ่ะอาจารย์ลูกอเดสมนุรักษ์เสียชีวิตโอ้โหหลายคนพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาเราทั้งหมดเลยเสียใจไหมเสียใจแต่นบีบอกว่าผลบุญเท่ากับตายอะไรชาฮีดเอาหรือไม่เอาแต่อย่าไปขออัลเลาะห์จะให้ฉันตายเถอะอย่าไปขอพี่น้องถ้าจะขออย่างนี้ถ้าไม่อยากอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ปัญหามันรุมเร้าเยอะอดทนไม่ไหวขออย่างนี้อัลลอฮุมมะอะห์ยินีอิซากานะติลฮายาตุคอยรอนลีโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าการมีชีวิตอยู่นั้นมันดีสำหรับฉันวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอนลีให้ฉันตายไปเถอะถ้าการตายนั้นมันดีสำหรับฉันขอได้ไหมได้แต่ต้องขอสองอย่างนะให้เป็นก่อนแล้วก็ให้ตายทีหลังเอาต่อมาครับเรื่องฮาฟิซกุรอานทุกบ้านมีคัมภีร์กุรอานใช่ไหมถามว่าเปิดกันบ้างหรือเปล่าบางคนว่าแค่มีกุรอานก็มีบารอกัตแล้วใช่ไหมถามจริงๆมีกุรอานบนบ้านเนี่ยบารอกัตมีไหม มีกุรอานไว้อย่างเดียวไม่เปิดเลยมีฝุ่นจับบางทีก็มีอะไรผ้าพันอีก2ชั้นประโยชน์ไม่มีเลยครับพี่น้องเหมือนมีภรรยานอนคนละเตียงพี่น้องไม่มีประโยชน์ได้เลยฉะนั้นมีกุรอานต้องอะไรต้องอ่านอัลกุรอานแล้วก็มีลูกเนี่ยต้องให้ลูกอ่านกุรอานไหมตะกี้ท่านประธานพูดแล้วเป็นพ่อแม่ได้ยังไงมีลูกมีหลานไม่ส่งลูกศาลเรียนหนังสือเรียนสามัญนะเรียนได้นะส่งไปอยู่อินเดียนู่นน่ะอเมริกายูนิเวอร์ซิตี้เท่าไหร่ก็จ่ายกันแต่ลูกอ่านกุรอานไม่เป็นมีอ่ะเยอะลูกอ่านกุรอานไม่เป็นฉะนั้นพวกเราวันนี้คนทันสมัยเจริญแล้วก็ขอนะอย่าให้ลูกเราอยู่แบบไม่อ่านอัลกุรอานต้องให้อ่านกุรอานทุกวันยิ่งเป็นฮาฟิซด้วยดีไหมพี่น้องครับอัลลอฮ์ดีมากครับพี่น้องยกย่องให้เกียรติคนที่เป็นฮาฟิซพ่อแม่ที่ส่งให้ลูกเรียนหนังสือท่องจำอัลกุรอานเป็นยังไงครับนึกถึงภาพวันกิยามะห์ก่อนนะมีอะฮัดุสซะลัฟมีชาวซาลาฟีคนหนึ่งในสมัยนบีนะครับเล่าให้เราฟังบอกว่าถ้าจะให้หัวใจของท่านสงบนี่นะอย่านึกเรื่องดุนยาเนี่ยมากกว่านึกโรคอาคิเราะห์อย่านึกชีวิตในอาคิเราะห์เนี่ยมากกว่าชีวิตในโลกดุนยานึกถึงความวุ่นวายในโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินผมนั่งนับเมื่อวานนี้นะตั้งแต่เป่าสังพอเป่าสังนะครับมีทั้งหมด15รายการที่ตามมาถ้าเข้าสวรรค์หรือตกนรก16รายการใช่ไหมพอตายไปพับแล้วก็เอาล่องให้มาลาอิกะห์เป่าสังพอเป่าสังเสร็จนะครับ
ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ทั้งหมด16รายการเบาเลยพี่น้องแล้วบนดุนยาใบนี้เนี่ยเราผ่านกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนใช่ไหมตอนเด็กตอนหนุ่มตอนชราแล้วก็ตาย4ขั้นตอนเองอ่ะทำไมกลัวกันเหลือเกินเลยพี่น้องถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กลัวน่ะกลัวในโลกอาคิเราะห์เพราะว่าต้องผ่านกี่ขั้นตอนนะ15ถึง16ขั้นตอนขั้นตอนที่จะเข้าสวรรค์ต้องผ่านซิรอตก่อนพี่น้องครับไม่ใช่สะพานแถวนี้คำว่าสะพานซิรอตพี่น้องครับนบีอธิบายถูกมั้ยคมยิ่งกว่าดาบบางยิ่งกว่าเส้นผมเดินได้ยังไงเลยพี่น้องครับถ้าไม่มีอีหม่านพาไปไม่มีสิทธิ์สักคนนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นนึกถึงโลกอาคิเราะห์นะครับเดี๋ยวนี้คนที่วุ่นวายที่สุดก็คือคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีอามันที่สอนแล้วไปวุ่นวายหมดครับแต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้อินชาอัลเลาะห์จะไม่วุ่นวายนบีพูดเหมือนกันวุ่นวายเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันกลัวเหมือนกันแค่เป็นหวัดซุกามคนที่เป็นมุมินที่ไม่เอาศาสนามีไหมเป็นคนแขกเนี่ยศาสนาไม่เอามีเปล่าเยอะชาวบ้านผมเนี่ยเยอะพูดมากได้ตะกลับบ้านไม่ได้ฉะนั้นคนที่เป็นมุมินไม่เอาศาสนามีเปล่าเป็นมุมินไม่เข้าสุราเข้าปีละสองครั้งมีเปล่ามีหมดเนี่ยคนประเภทนี้นะครับถูกหนักครับพี่น้องจะนี่เอาคนที่เป็นมุมินก่อนแล้วกันที่ดีๆนะครับแค่เป็นหวัดถูกอัลลอฮ์ลงโทษในวันกิยามะห์แค่เป็นหวัดพี่น้องเอาทีนี้ที่เราเรียนมาจากพิคัพเรียกรุอานยาวมายฟิรุลมารุมินอัคีวะอุมมิฮีวะอบีวะซอฮิบะติฮีวะบานีลิกุลลิมริอิมมินฮุมไหมกุรอานใช่ไหมพอถึงวันกิยามะห์พี่น้องครับพ่อกับแม่จะวิ่งออกหากันห่างกันสามีภรรยาลูกกับพ่อลูกกับแม่พี่น้องวิ่งกันหมดพี่น้องไม่มีใครเข้าหากันเพราะกลัวครับยกเว้นนี่จะหะดีษนะครับลูกพ่อที่ส่งลูกเรียนฮาฟิซอัลกุรอานเมื่อจบอัลกุรอานแล้วอามัลทำงานตามความรู้ที่เรียนจากอัลกุรอานพี่น้องเขาวุ่นวายกันเป็นทุกมัสยิดแต่ลูกที่ท่องจำอัลกุรอานจะเดินหาแม่พ่อฉันอยู่ไหน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 ทุกคนวิ่งหนีกันหมดพี่น้องแต่ครอบครัวใดที่มีลูกนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลกุรอานนึกถึงซุนนะห์นบีก็ให้ลูกท่องจำอัลกุรอานลูกของเขาเนี่ยจะวิ่งหาพ่อพ่อฉันอยู่ไหนแม่ฉันอยู่ไหนดีได้ไม่ดีพี่น้องฉะนั้นมีลูกครับเรียนกุรอานก่อนคือไซนาอุมัดพูดอย่างนี้เรียนเลขก่อนเรียนกุรอานทีหลังเห็นไหมเรียนวิชาเลขก่อนแมสแมติกก่อนแล้วก็เรียนกุรอานก็เรียนพร้อมๆกันก็ได้เรียนกุรอานไปด้วยมีแมสแมติกด้วยใช่ไหมอะไรแต่เราก็ค่อยเรียนกันไปพี่น้องฉะนั้นกุรอานต้องนำหน้าคุณน้องครับลองว่าถ้ามีลูกเราท่องจำอัลกุรอานแต่สำคัญว่าต้องเรียนต้องปฏิบัติตัวด้วยนะผมพบพี่น้องเราเด็กเราเนี่ยหลายคนท่องจำอัลกุรอานจะทำตัวไม่ดีทำตัวไม่ดีอันนี้เราก็ต้องขอดุอานะให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมพี่น้องครับตัวลองว่าลูกที่ท่องจำอัลกุรอานจะวิ่งหาพ่อแม่ในทุ่งมัสยิดมะฉันอยู่ไหนป้าฉันอยู่ไหนญาติอยู่ไหนต้องการที่จะเอาพาเข้าสวรรค์ด้วยกันนะพี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบ้านที่เปิดให้ลูกอ่านอัลกุรอานพ่อที่อ่านอัลกุรอานรู้ไหมบ้านหลังนั้นเนี่ยมีชัยฏอนอยู่ไหมมีหรือไม่มีพี่น้องแล้วชัยฏอนเนี่ยจะมีไม่มีรู้ได้ยังไงนบีอธิบายบรรดาชาวสลัฟสอนและอธิบายอย่างนี้เนี่ยนะชัยฏอนอยู่ในบ้านเนี่ยสังเกตนะสามีภรรยาจะเถียงกันบ่อยๆ
ญาติพี่น้องกันในครอบครัวทะเลาะกันบ่อยๆเห็นไหมชัยฏอนอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าการแสดงออกเนี่ยพ่อแม่เถียงกันดีไม่ดีก็เตะกันแล้วก็พ่อตบหน้าลูกสาวตบหน้าลูกชายพี่น้องแล้วก็มีเสียงกุรอานไม่มีครับมีเสียงดนตรีมิวสิกแอนด์ซองมีเพลงเต้นกันดึบ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 ตัวรอพี่น้องครับนั่นละบ้านหลังนี้เป็นบ้านมุสลิมแต่ชัยฏอนอยู่เต็มเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีไล่ชัยฏอนออกจากบ้านพี่น้องครับอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานพี่น้องแล้วก็นำมาปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปถ้าเข้าใจอัลกุรอานอย่างเดียวอย่างที่ท่านประธานพูดเมื่อกี้เนี่ยสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันพี่ชายพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายอะไรก็ตามแต่เขาก็จะอยู่กันแบบอะไรนะให้อภัยซึ่งกันและกันทักกันคุยกันอะไรกันอาถามท่านพี่น้องว่านั่งทานข้าวคนเดียวเนี่ยกับนั่งกันหลายๆคนเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเอาถามใหม่นั่งทานข้าวคนเดียวกับนั่งทานกันหลายๆคนเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันพี่น้องตามอิสลามนะนั่งทานหลายคนดีกว่าเอาถามท่านนบีบอกว่าถามท่านพี่น้องว่าเราเนี่ยทานอาหารด้วยช้อนใช่ไหมใช้สปูนหมดเลยนะไม่มีใครทานอาหารด้วยมือนะแต่ผมทานอาหารด้วยมือครับทีนี้ก่อนทานอาหารเนี่ยต้องล้างมือป่ะถามเด็กรุ่นใหม่เด็กว่าฉันไม่ต้องล้างอ่ะไม่ต้องไปล้างเพราะฉันกินอาหารด้วยช้อนแต่นบีสั่งครับซัลมานฟาริซีเป็นซอฮาบะห์นบีความยากจนจะมาประสบกับครอบครัวที่ทานอาหารไม่ล้างมือก่อนทานอาหารคุณจะใช้ช้อนหรือใช้มือเรื่องของคุณแต่ต้องล้างมือก่อนผมไม่เคยดูทีวีเยอะนะแต่วันนั้นนะเปิดดูดาราประเทศไหนอ่ะที่เขาประกวดนางงามก่อนแก้ผ้าเดินกันนี่นะมีดาราประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยขอสัมภาษณ์ถ้าถามว่าตกรอบคนนี้มันจะเข้ารอบแล้วมั้งนะถามว่าประเทศคุณกินข้าวด้วยมือกันใช่ไหมแล้วดาราคนนี้ตอบว่ามีประเทศไหนบ้างที่กินข้าวด้วยตีนน่ะ ไอ้ที่สัมภาษณ์เป็นการดูถูกเขายะฮูดีล้างสมองมาหมดแล้วไปสัมภาษณ์คนนี้สัมภาษณ์คนนี้สัมภาษณ์อย่างนี้นะประเทศคุณหรือบ้านคุณเนี่ยกินอาหารด้วยมือใช่ไหมเป็นการดูถูกเพราะยะฮูดีสอนว่าใครที่กินอาหารด้วยมือเนี่ยคนชั้นต่ำต้องกินอาหารด้วยช้อนส้อมเป็นคนทันสมัยแต่นบีมุฮัมมัดทานด้วยมืออ้าวไปศึกษาดูสิเนี่ยเล็บเนี่ยเล็บพี่น้องแต่ต้องล้างมือก่อนนะอาหารที่ผ่านเล็บเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ใส่ปากเราเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยทำให้ย่อยง่ายอาหารก็อร่อยแล้วก็นี่ผมนี่นะอ่านจากหะดีษไม่เคยพบว่านบีสั่งให้ดูดนิ้วมือผมไม่เคยเห็นนะในเมืองไทยอ่ะผมไปเห็นในอินเดียอธิการบดีมารานาตัวมารานาอบุลฮัสซันผมนั่งทานอาหารกับท่านน่ะพอกินอาหารเสร็จท่านดูดมือเราถูกอบรมจากโรงเรียนรัฐบาลสกปรกดูดมือทำไมให้มาพี่น้องยะฮูดีสอนอย่างหนึ่งอาเลมอุลามะสอนอย่างแต่คนปฏิบัติไม่มีได้แต่สอนอย่างเดียวผมไปเห็นภาพทั้งหมดที่ไหนรู้ไหมที่มหาวิทยาลัยนะดูว่าฉะนั้นพี่น้องครับซุนนะห์นบีเนี่ยพยายามเอามาใช้ในครอบครัวนะอย่าดูถูกอย่ามองว่าซุนนะห์นบีเนี่ยเป็นเรื่องไม่มีอะไร
นบีที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่น้องจำตัวเลขได้ไหม 124,000 คนใช่หรือไม่ใช่ 124,000 นบีกับรอซูลมาทั่วโลกเนี่ยรู้ป่ะบรรดานบีที่มาทั้งหมดในโลกเนี่ยมาสอนคนเฉพาะกลุ่มเช่นอัสนานูฮันอิลาเกามีฮีใช่ไหมฉันได้แต่งตั้งนัวมาสอนกลุ่มของเขาอัสนามูซาอิลาเกามีฮีฉันส่งนบีมูซามาสอนกลุ่มของเขาฟาโรฟิราอูนฮามานพี่น้องกอรูนอย่างนี้เป็นต้นแต่นบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านเดียวอัลลอฮ์กล่าวว่าอัสนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนฉันไม่ได้แต่งตั้งมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้นบีเนี่ยมาสอนคนทั้งโลกเลยแตกต่างกันไหมฉะนั้นเรานี่พี่น้องครับต้องเอาซุนนะห์เข้าบ้านอย่าคิดว่าซุนนะห์นบีเฉพาะคนอาหรับอาหรับจะแค่ต้นแบบตัวนั้นเองพี่น้องคนอาหรับนี่เป็นคนที่ชั้นต่ำสุดนะพี่น้องครับเลวสุดๆนะคนอาหรับไปสมัครงานทำที่ไหนไม่มีใครรับพี่น้องเพราะว่าความยาเห็นนะแต่พออัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาสอนอิสลามแค่23ปีเปลี่ยนหมดเลยพี่น้องครับเปลี่ยนจากคนไม่มีอะไรไม่มีราคาในโลกกลายเป็นคนที่มีราคาวันนี้เราก็เดินตามใช่ไหมคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอย่าดูถูกซุนนะห์ท่านนบีพี่น้องมีความทุกข์บ้างไหมถามจริงทุกข์มีเปล่าผมนี่ทุกข์ดิกรุลลอฮ์อ่านไหมอ่านครับทุกข์มีไหมมีครับเวลามีทุกข์เนี่ยพี่น้องต้องนึกนะอัลลอฮ์ให้4อย่างอัลลอฮ์ให้กี่อย่าง4อย่างข้อที่1ต้องอดทนภรรยาป่วยทุกข์ไหมบางทีเงินไม่มีใช่ไหมพาไปนั่งโรงพยาบาลรอไปตั้งแต่เช้าโน่นบ่ายสามโมงโน่นกว่าจะตรวจนะเครียดเงินก็ไม่มีฉะนั้นเวลามีมุสีบาเกิดขึ้นจะเป็นเกิดกับตัวเราก็ดีกับโลกเรากับภรรยากับหลานเรากับคนในครอบครัวคนหนึ่งคนใดก็ได้ไปน้องเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดด้วยกันทุกคนทั้งหมดไม่มีแล้วก็มีใครอยากได้ไหมทุกๆอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากได้แต่หนีได้ไหมหนีไม่ได้ครับเมื่อหนีไม่ได้ต้องน้อมรับมุซีบะห์ด้วยความเต็มใจนี่อุลามะห์สอนผ่านนบีนะล่ะพี่น้องข้อที่1อดทนคําว่าอดทนเนี่ยห้ามโวยวายนะอดทนด้วยหมุนโทรศัพท์อีไปฟ้องเพื่อนที่เชียงใหม่ถูกที่ไหนอ่ะอดทนต้องนั่งเงียบๆเรื่องที่2ต้องขอดุอาอดทนพร้อมก็ขอไงนะขอดุอาว่าดุอาบทนี้พี่น้องอุฟาวิดูอัมรีอิลลออุฟาวิดูอัมรีอิลลอว่าได้ป่าวอุฟาวิดูฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอฮ์ช่วยดูแลด้วยอายะนี้เนี่ยวรรคนี้อยู่ในซูเราะห์อัสซุมัรนี่ละซุบะกอฟิรสุรากอฟิรหรือมุมินพี่น้องครับคนคนนี้นี่นะที่อ่านดูอาวักนี้นะฟาโรห์สั่งจับในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามญาติของฟาโรห์เป็นลูกของลุงฟาโรห์เป็นหัวหน้าตำรวจใหญ่ในประเทศอียิปต์แต่ว่าเป็นมุสลิมซึ่งฟาโรห์ไม่ชอบแอนตี้อิสลามแอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้มูซาแต่ชาคนนี้นะกาตามาอีมานูฮูเขาปิดบังอีมานของเขาไว้ตั้งนานนะพี่น้องพอพูดไปเขาจับได้อ๋อเองนี่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วใช่ไหมอีมานต่อนบีมูซาแล้วใช่ไหมฉะนั้นสั่งจัดการเขาก็หนี
ม่ใช่หนีอย่างเดียวครับพร้อมกับดุอาอุฟาวีดุอัมรีอิลลออุฟาวีดุอัมรีอิลลอฉันขอมอบภารกิจวุ่นวายของฉันทั้งหมดให้อัลลอฮ์จัดการแทนฉันหน่อยรอดครับถูกจับได้ไหมไม่ได้ทั้งๆที่ทหารฟาโรห์น่ะมีเป็นแสนๆนะพี่น้องครับแล้วก็โหพี่น้องยิ่งใหญ่มากแต่ทำไม่สำเร็จและคนที่จมน้ำตายใครจะมาฟาโรห์จมมาแต่ไอคนที่ถูกล่าเนี่ยปลอดภัยเพราะดุอาฉะนั้นเวลามีปัญหามุซีบาเดือดร้อนเข้ามาข้อที่หนึ่งอดทนข้อที่สองขอดุอาบทไหนครับอุฟาวีดูอัมรีอิลลลอข้อที่3พี่น้องครับให้รอการรอพี่น้องอย่างรอประธานจัดงานจะมาเปิดคนไทยมาแล้วคนต่างชาติก็ต้องรอใช่ไหมรอเป็นศาสนานะเช่นนั่งรอไปนมาดมักริบที่มัสยิดแล้วก็นั่งรอนมาดอิชาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยการรอแบบนี้เป็นศาสนาไหมเป็นศาสนาอัลลอฮ์รอให้ลูกเรียนจบฮาฟิซกุรอานก่อนแล้วก็พาประจำมรอต้องรอไหมการรอเป็นศาสนาฉะนั้นอย่าเครียดพี่น้องครับพยายามรอหน่อยขออาบน้ำแต่งตัวหน่อยชั่วโมงนึงต้องรอไหมรอเป็นศาสนาระหว่างรอทำอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์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 ให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มโดยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวเรื่องว่ามีมุซีบะห์ความเดือดร้อนมาข้อที่หนึ่งอะไรได้ไหมค่อยอดทนข้อที่สองให้อะไรนะให้ขอดุอาข้อที่สามให้รอข้อที่สี่อัลลอฮฺจะลดโทษดีหรือไม่ดีถามว่าโทษเราเยอะได้ไหมเยอะหลายของผมนี่หลายกระบุงพี่น้องถ้าเล่าไม่ได้อ้ายอ่ะปิดแล้วปิดอีกอยู่เรียบปิดเป็นความลับเอาไว้พี่น้องความผิดของเราเนี่ยมีไม่มีมีมุซีบะห์มาลดโทษอัลลอฮ์พี่น้องนี่ใครนะอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้เราอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์บาดัลเมาต์หลังจากตายไปแล้วมีอยู่5ข้อพี่น้องครับข้าพเจ้าพูดจะหมดเวลาครับข้อสุดท้ายอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับว่าในกุรอานนะครับอิสตาจีบูลิลลาฮิวะลิรรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมอิสตาจีบูดิอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนอุมมะห์ของฉันเอ๋ยพี่น้องชาวโลกเอ๋ยประมาณ 2,000 ล้านนี่นะครับจงน้อมรับเชิญชำเชิญชวนจงตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลเถอะอิซาดะอากุมเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเชิญชวนท่านให้มาสนใจอัลกุรอานและซุนนะห์นบีสนใจกุรอานและซุนนะห์นบีนี่ได้อะไรกันยุฮยีกุมอยู่ตรงนี้ยุฮยีกุมทําให้ชีวิตการไปอยู่ของท่านเนี่ยดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงไม่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นไปนอนกับอัลลอฮ์สั่งอะไรทําตามนบีสอนวิธีให้ทำนู่นทำนี้ทำนี้ทำนั้นทำตามนบีให้หมดพี่น้องถ้าจะมีความสามารถจะทำได้ทำตามแล้วก็เรียนด้วยนะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงพี่น้องยุฮยีกุมมีอยู่สี่ขั้นนะครับพี่คุณอ่านคำว่ายุฮยีกุมเนี่ยจะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นเนี่ยมีอยู่สี่ขั้นนะครับพี่คุณอ่านฉะนั้นพี่น้องครับเดินตามนบีทำให้อีหม่านของท่านเพิ่มขึ้นชีวิตการไปอยู่ของท่านดีขึ้นเงินของท่านมีบรารักัตเพิ่มขึ้นลูกของท่านมีบรารักัตเดินตามนบีให้หมดครับพี่น้องทั้งหลายก่อนจะจบพี่น้องครับสนิมหัวใจเคยมีไหมเคยเห็นสนิมหัวใจไหมคนที่เป็นนั่นช่างเหล็กเนี่ยพอดูเหล็กใช่ไหมที่ถูกฝนเยอะๆใช่ไหมมันมีสนิมใช่ไหมสนิมนั่นแหละเกิดในหัวใจของคนด้วยกุรอานอธิบายอย่างนี้บัรรอนอาลากูลูบิฮิมสนิมเกิดขึ้นที่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นสนิมเกิดได้ยังไงครับพี่น้องก่อนจะจบอยากให้สนิมเกิดขึ้นในหัวใจไหม
ไม่มีใครอยากสักคนนะครับจะเล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมหัวใจนะครับถ้าใครทำหนึ่งขาดนมาศนมาศนี่ครบไหมไม่ครบไม่ใช่ตัดกุศลมันจะทิ้งนมาศนะนมาศไหมนมาศแต่นมาศไม่ครบพี่ต้องคำว่านมาศรวมทั้งดูฮาด้วยนะรวมทั้งตะฮัจญุดด้วยนะห้าเวลาด้วยนะแล้วก็ซุนนะอะไรนะหน้าหลังเก็บให้หมดพี่น้องแต่เราทำไม่ครบคนที่ทำนมาศไม่ครบนี่นะครับสนิมหัวใจจะขึ้นเรื่องที่สองนะครับพี่น้องทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองเถียงพ่อเถียงแม่พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรมีเปล่าลูกที่ท่องจำกุรอานอย่ามีอัคลากแบบนี้ไม่ได้นะฉะนั้นทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองทำให้สนิมขึ้นที่ไหนไม่ใช่ขึ้นที่เล็กขึ้นที่ไหนครับในใจของท่านพี่น้องเองข้อที่3นะครับพี่น้องทะเลาะกับภรรยาบ่อยๆโอ้โหนี่มันด่ากูนี่ว่างานนี่ทะเลาะกับภรรยาพี่น้องเอาใครบ้างมันต้องยกมือนะที่ทะเลาะกับภรรยาบ่อยๆมีเปล่าด็อกเตอร์ไม่มีอยู่แล้วพอออกรายการศาสนาอยู่เป็นประจำพูดถึงตอริบานพูดถึงอัฟกานิสถานโอ้วันนี้เก่งทำได้เลยแล้วฉะนั้นทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับภรรยาทำให้หัวใจขึ้นสนิมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่อีกข้อหนึ่งยีรอนทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆกันพี่น้องทะเลาะกับเขาด่าเขาฉะนั้นเพื่อนบ้านพี่น้องครับต้องบอกภรรยาที่บ้านนะใส่กะทิเยอะๆใส่น้ำเยอะๆพอดแกงแล้วก็ตักแจกบันนี้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 อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับตัดขาดกับญาติตัวเองถ้าคุณอยู่เป็นสุขตัดคนนี้ออกไปตัดคนนี้ออกไปเอาเฉพาะกลุ่มนี้ใครบอกอ่ะญาติพ่อแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายพี่สาวญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่นี่ตระกูลเราหมดเลยพี่น้องทะเลาะกับเขาไม่ได้ถ้าเขาด่ามาทำไงนิ่งนิ่งได้ป่ะในใจให้อภัยให้อภัยเอานบีมาเป็นแบบอย่างพอนบีไปเมืองตออิฟใช่หรือไม่ใช่ไปทำงานศาสนาใช่ไหมแล้วถูกอะไรมาครับถูกสามรายการถูกไล่ถูกด่าแล้วก็ถูกเอาหินขว้างเลือดไหลนะพี่น้องยิบรีนมาลายกาลงมาแก้แค้นไหมนบีบอกไม่เอาอัลลอฮุมมักฟิริกาวมีฟาอินนะฮุมลายะละมูนี่สุนนะนบีครับพี่น้องเอามาชาติตอนไหนอ่ะชาติก่อนตายตกลงว่าอยากให้หัวใจมีสนิมไหมผมไม่อยากคนถ้าพี่น้องอยากได้ก็ปฏิบัติสักข้อเดียวทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองสนิมมีไหมแม่คอนครับท่านพ่อแม่ก็ต้องฉลาดด้วยนะเวลาลูกมันดื้อๆกับเราเนี่ยอย่าไปขอดูอาสาบแช่งลูกอย่าขอดูอาสาบแช่งลูกจะจบแล้วนะอิหม่ามคูไซฟ้าเนี่ยที่อยู่ที่มักกะห์ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านเพื่อนท่านเห็นไหมเนี่ยตอนเล็กๆในพี่น้องนี่ข่าวมาหอมาหาผมเนี่ยแขกมานั่งที่บ้านเนี่ยทีนี้ก่อนที่แขกจะมาเนี่ยเขาจัดอาหารต้อนรับแขกทีนี้ครูไซฟ้าตอนเล็กๆเนี่ยอิหม่ามครูไซฟ้าเนี่ยนะเล่นฟุตบอลน่ะไอ้ลูกบอลเล็กๆเนี่ยมาลงที่ร้านที่ถาดน่ะถาดกระจายหมดเลยแม่โกรธฉันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามทั้งสองมัสยิดทั้งฮารอมและมักกะห์กับมาดีนะห์วันนี้ได้เป็นบ้างพ่อดุอาของแม่ฉะนั้นแม่อย่าขอดุอาสาบแช่งลูกซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนวะอะมวะติฟอยู